พี่เบนมาแล้วจ้าโอ้โหกูไม่น่าเรียกมันเลยจ้าไปแล้วจ้าโกยเธอยอมจ้าโกยเธอยอมคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบบ้างกรุณาให้อภัยคนพากย์ด้วยเถิดผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีและมีน้ำหนักเกินกว่า60กิโลกรัมกรุณาใช้จักรยานในการถีบเพื่อลดน้ำหนักฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับครูแพทนี่หนูลงวิชาอะไรไปคะเนี่ยทำไมเจอครูแพทก็วิชาภาษาอังกฤษไงคะโอ้ครูแพทสอนภาษาอังกฤษโอเคค่ะแล้ววันนี้ครูแพทสอนอะไรคะวันนี้สิ่งที่ครูแพทจะสอนนั่นก็คือภาษาอังกฤษในการแอลพูฮะมันมีด้วยเหรอคะไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องหาผู้ให้เจอก่อนมีใครเป็นผู้ไหมคะชนีล้วนๆไม่มีผู้เจือปนเลยวะงั้นครูขออาสาสมัครหนึ่งคนนะคะอันหนูค่ะหนูค่ะขอโทษนะคะเปลี่ยนล่าเป็นอีไลแล้วไม่คงหนูแล้วค่ะขอโทษครับผมเองครับผมเป็นอาสาสมัครเองนะครับครูแพทครับได้ค่ะงั้นเราเริ่ม conversation ในการที่จะพูดกับผู้เลยนะคะอันดับแรก hello how's you hello hello ไม่เท่าไหร่ไอ้เห่าซียูนี่คืออะไรคือครูแพทคะผู้เป็นคนค่ะไม่ใช่หมาแอมลันนิงควิดยึกครูแพทคะหนูรู้สึกว่ามันแม่งๆนะคะไอแอมหนูเข้าใจค่ะว่าแบบกูเป็นกูโง่ไงกูโง่แล้วเป็นเผือกแท้ๆถูกต่างหากและที่สำคัญเลยนะคะคือไอลันนิงควิดยูนี่คือเราสามารถใช้ได้จริงเหรอคะครูแพทคะคือแบบว่าเฮ้ยกูเห็นผู้ชายแล้วกูจะวิ่งเข้าใส่ทันทีเลยใช่ไหมอ่ะหรืออะไรคะครูแพทแล้ววันนี้ฉันจะใช้การเรียนการสอนของเจแพทให้เป็นประโยชน์นะคะนั่นก็คือ I'm learning with you กับใครบางคนไหนดูซิฮันเป็นใครวะโอ้โหพี่เบนน่าจะใช้ได้นะ พี่เบนคะ learning with you บ้าไปแล้วว่าแล้วณจุดๆนี้คืออยากจะบอกว่าเจแพทไม่อยู่ในแมปนี้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นหมอซะงั้นเจ๊แพททำไมเจ๊แพทไม่มาคืออยากจะโอ้ตายแล้วหัวใจเต้นแรงตาแดงทุกทีอย่าเพิ่งมาสิคะพี่คะหนูกำลังพูดอยู่โอ้ตายตายโอ้โหหมอโดนสอยไปแล้วจ้าเฮเลน่าเฮเลน่าเธอรู้ไหมเจ๊แพทไปไหนไปขี้มั้งมึงแล้วเธอเป็นเธอหนีไปจากฉันทำไมฉันตัวเหม็นเหรอกูมึงเหม็นมากเลยอะน้ำหอมขอโทษแต่มึงก็อย่าทำให้ฉันตกใจได้ไหมอะคือถ้าฉันตกใจฉันกดพลาดอะหลอดแม่งพรึบลงไปเลยนะมึงกูขอโทษกูอยู่ดีกูอยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างอะได้ปะแล้วแต่คุณมึงเลยแล้วตอนนี้คุณหมอเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเปลี่ยนจากเจ๊เพชรคือคุณหมอแล้วก็ไปกองอยู่กับพื้นตรงนั้นนะจ๊ะมาจ้ะคุณหมอเดี๋ยวฉันจะไปช่วยคุณเองนะคะคุณหมออย่าเป็นอะไรนะเขาขอร้องมึงได้แค่เครื่องเดียวเองอะมาเดี๋ยวดูก่อนโอ้นั่งแล้วนั่งแบบนี้เข้าเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นนะโอ้ช่วยเรียบร้อยแล้วจ้าอีไลสุดรอของเราวิ่งวนเฮ้ยมันตามเราแบบนี้ฉีดน้ำหอม1ชุดนะคะเป็นยังไงมั้งคะหอมไหมคะเอาพี่เลยมาช่วยบล็อกละคะไปละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสายการบินนครสวรรค์แอร์ไลน์ตอนนี้ยังไม่ให้บริการกับน้องน้ำหอมแล้วกูวิ่งติดอะไรกูพากไปกูก็วิ่งติดโอ้โหมาพอดีจ้าโอ้นกฮูอีไลมาแล้วก็ลองฉีดน้ำหอมเอาไงกูไม่กลับหรอกกลับให้ง้อสิพี่เบนจ๋าเอามาเราต้องใช้วิชามารของแบบว่าเจ๊แพทแล้วนะจ๊ะมาค่ะ running with you คือกูดีก่อนแล้วมึง เฮ้ยมันมาเปล่าวะมาเปล่าโอ้ยืนงงในดงตรงนั้นก็ปล่อยคุณแล้วกันนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย see you มาเดี๋ยวเราจะมาปั่นตรงนี้ต่อนะคะมาค่ะวินาทีนี้คือปั่นต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะนะพี่เบนคะหาคนขัดซ่อหรอหนูขัดให้ไหมอะแต่หนูกลัวมือเปื้อนมากเลยอะ
เอาลักกี้ขัดอะดีนะไปตามกลับมาจากเทสซี่เองแล้วกันนะคะตอนนี้กำลังเช็ดให้หัวเหม่งคุงอยู่แล้วตอนนี้โอ้มัวแต่พังแล้วไงอ่ะกดพลาดเลยจ้าหลอดนี่รถเพลิบเพลิบชีวิตน้อยๆของน้องน้ำหอมนะจ๊ะแล้วตัวนี้พี่เบนไปไหนอ่ะเงียบเชียวยังหาใครไม่เจอเหรอคะหรืออะไรอ่ะฮัลโหลเอาน้ำหอมสัก 2-3 ฟืนไหมคะพี่เบนมาแล้วจ้าโอ้โหกูไม่น่าเรียกมันเลยจ้าไปแล้วจ้าโกยเธอยอมจ้าโกยเธอยอมอ้าวเฮ้ยพี่เบนวาร์ปแล้วไม่เห็นกูอ่ะคือพี่เบนคะคือชะนีหายแวบไปกับตาคืออะไรคือชะนีไม่ได้ตั้งใจคือแค่เดินออกมาเฉยๆตอนที่พี่เบนกำลังวาร์ปมาแล้วพี่เบนก็ไม่มองไม่เห็นเขาเหรอคือแบบหลบหลังฉากแป๊บนึงคือเออแล้วแต่พี่เบนเลยละกันนะคะคือณจุดๆนี้นี่ขอปั่นไฟก่อนละกันแต่คือตอนนี้พี่เบนยังจับใครไม่ได้เลยอ่ะคุณหมอก็ฟื้นไข้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่เบนอุ๊ยแม่งมากูไม่ได้เรียกมันเลยเรียกมันทำไมวะพี่เบนมาละจ้ามาแล้วแบบนี้มาจุกจุกจุกไหมคะจุกไหมคะเออมาเลยค่ะเฉยเดินโชว์ความกล้าของหนูนิดนึงโดนไปแล้วหนึ่งทีช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยหนูด้วยค่ะโอ้พี่เบนฉีดก่อนนะคะหอมไหมคะกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจมาชุกในนี้มาเลยค่ะหนูชอบชุกในนี้นะคะพี่เบนคะตามหนูมาเอาโดนอีไลท์ซะงั้นคืออะไรวะ คือเขากำลังชุกอยู่อะแล้วพี่เบนก็ไม่สนใจชะนีสนใจผู้ชายซะงั้นนะแกคือแบบ running quit you ใช้ไม่ได้ผลนะเดี๋ยวขอเปิดหาของก่อนนะขอให้ได้อันดีๆได้ไหมคะคือแบบอยากได้น้ำหอมอีกรอบนึงหรือไม่ก็ลูกรักบี้ก็ได้หรือเอ้ยได้เข็มมาพอดีเลยว่ะเอามาค่ะฉีดเข้าเส้นเลือดแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะทุกคนคะคือณจุดๆนี้น้องน้ำหอมขอเวลานอกในการที่จะแบบว่าหยุดการหาผู้แป๊บนึงเอาตัวเองให้กูรอดก่อนได้ไหมอะอุ๊ยโอ้คุณหมอก็โดนสอยกันทุกคนค่ะตายแล้วไปเดี๋ยวไปช่วยนะคะไปช่วยโอ้เปิดพอดีเปิดประตูตรงนี้ดีกว่าโอ้คุกเข่าอ้อนวอนเธออย่าไปอีไลจ้ามันตาแดงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นโอ้ใกล้ประตูนี้ด้วยมาเลยค่ะเดี๋ยวขอกดแป๊บนึงใจเย็นนะจ๊ะอีไลจ๋าเดี๋ยวน้องกำลังจะไปช่วยใจเย็นค่ะพี่ไลใช้นกฮูกในการล่อพี่เบนแป๊บนึงนะคะหรือไม่ก็บอกสถานที่ในการที่แบบว่าพี่ลักกี้อยู่ไหนก็บอกแม่งไปก่อนจะได้เอาตัวรอดได้เฮ้ยแม่งมันมาพี่วะโอ้โหเฝ้าไม่ห่างเลยว่ะแหมพอเป็นผู้ชายนี่เฝ้าตลอดเลยนะคะพี่เบนค่ะหาคนขัดซ่อให้หนาคือแบบว่าเดี๋ยวชะนีไปช่วยแล้วชะนีมาทำไมวะแม่งช่วยก็ได้แล้วมาเราบล็อกให้อีไลคะวิ่งไปเลยค่ะหนูกำลังบล็อกให้ค่ะหนูบล็อกให้ค่ะแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งค่ะซ้ายขวาค่ะพี่เบนอย่าเพิ่งมาได้ไหมคะหนูขอร้องค่ะเออซ้ายขวาอู้ตาแดงหมดยังวะเฮ้ยแม่งยังไม่หมดชีวิตกูละใจเย็นสิคะพี่เบนมานี่มาโอ้พี่เบนแม่งกะเอาคุณหมอแล้วโอ้ยปล่อยตรงนี้แล้วมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วเอาไงเอ้าก็แขวนต่อหนูก็กดยาวนะคะพี่เบนคะพี่เบนไม่เอาหนูนี่หนูกดยาวเลยนะคะ running quit you เลยนะคะเอาไงคะวิ่งสิคะรออะไรไปเอาต้นไม้รบกวนเทศบาลที่ดูแลเกี่ยวกับต้นไม้ในเกมนี้นะคะช่วยตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งออกไปด้วยได้ไหมเอ่ย มันติดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นแล้วคุณหมอกูก็หน้าจิ้มขี้ไปแล้วไงไม่กูจะต้องชนะแบบนี้ให้ได้นะจ๊ะมาเลยจ้ะมาค่ะโอ้ยเฮเลน่าไปก่อนไปเรามีลุกมันไม่กล้าทำอะไรเราหรอกถ้ามันกล้าทำมันคงทำไปแล้วแหละถ้ามันจะทำคือมันจะต้องหาเก้าอี้อีกตัวนึงที่ไม่ใช่ตัวนี้มันไปแล้วเอาไงจ้าหาเฮเลน่าอยู่เนาะเฮเลน่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราไป
นี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังคานกระดึบกระดึบไปเอาไงคะพี่เบนพี่เบนยกหนูไหมคะยกสิคะหนูกำลังอ่อยเต็มที่ค่ะ running quit อยู่ค่ะโอเคค่ะพี่เบนคะหนูขออ่อยนิดนึงได้ไหมคะพี่เบนพี่เบนไม่ฟังกูเลยไม่ฟังกูเลยแบบนี้กูไปแล้วจ้าลุกพอดีจ้าบ๊ายบายจ้าโอ้พี่เบนมาพี่เบนมาต้องใช้วิชาหกขังเงยหกขังเงยก่อนแยกร่างแยกร่างแยกร่างไหนวะกูไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าพี่เบนจ้าเฮเลน่าเธอเป็นไรหรือเปล่าเหรอฉันจะไปดูเธอแป๊บนึงนะเฮเลน่าเฮเลน่าเธอวิ่งออกไปเลยเธอวิ่งออกไปเลยเดี๋ยวปิดโอ้โหสวยมากจ้าเฮเลน่าอย่าทำหนูค่ะอย่าทำหนูแล้วหนูจะให้เกชามาตบหน้าพี่นะคะโอ้โดนไปหนึ่งทีจ้าบ๊ายบายจ้าวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยจ้าบ๊ายบายค่ะพี่เบนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทุบปุ่ม Subscribe แรงๆนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครกันนะคะแล้วสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเด้อ See you again next time ค่ะทุกคน Goodbye